สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพบกับดาวและก็เถียงนาน้อยค่ะวันนี้จะมาโชว์ไอเดียการทําเถียงนาน้อยที่บ้านเรานะคะบ้านไรก็อยากมีเถียงนาน้ยเอาไว้เสริมเย็นด้พี่น้องเด้ออ่ามาถามเจ้าของเถียงนานดีกว่าเป็นของน้องสาวนะคะที่อยู่ไปทุ่งนะคะทําเถียงนาน้ยนิ่นึงก็ประมาณเท่าไหร่คะสามพันห้าค่ะสามพันห้าอ่ารับพิซื้อ,อะไรมาบ้างคะสามพันห้าก็มีเสาที่ซื้อร้านวัสดุก่อสร้าง เป็นเสาปูนเหรอคะเสาปูนหนึ่งเมตรมีบาทค่ะสี่เสาเนาะสี่เสาก็ต้นเท่าไหร่คะเบ็ดเสร็จแล้วมันพันห้าสิบบาทพันห้าสิบเนาะแล้วก็มีอะไรอีกคะที่ต้องซื้อมีหลังคาอ่าหลังคานี้เก่าเป็นกระเบื้องเก่าที่เราซื้อเข้ามาค่ะก็ไม้ก็ไม้เก่าที่เขาลื้อบ้านแล้วก็ซื้อต่อเข้ามาอืมแล้วก็สวยงามแต่ก็เอาพอใช้ได้พอใช้ได้เนาะแต่ว่าก็สวยทีเดียวค่ะออกมาก็จะเป็น เถียงนาน้อยที่มีความแข็งแรงมั่นคงนะคะให้บรรยากาศของท้องทุ่งนาและความอบอุ่นแบบมีไม้เก่าเนาะสไตล์ไม้เก่าค่ะแล้วที่ไม้ซื้อไม้มานี่เท่าไหรค่ครับแพงไหมก็สามพันห้ารวมค่าแรงตัวค่าแรงค่าช่างทําให้เรียบร้อยฝีมือแบบเรียบร้อยดีมากเลยนะคะก็เป็นกระเบื้องเก่าไม้เก่าก็ช่วยกันด้วยแล้วก็มีช่างคนหนึ่งเนาะแล้วก็นี่มีไม้เก่าๆขอนไม้เท่ๆเลยนะคะเอาไว้นั่ง ความสูงก็อยู่ที่เท่าไหร่คะเนี่ยจากพื้นดินถึงตรงที่เรานั่งเนี่ยค่ะก็ประมาณ80เซน80เซนทำไมแบบเลือกมุมนี้คะก็มันมีต้นไม้อยู่แล้วโอ้โห<ร>พอดีเ,เลยเนาะที่มันให้มันเอนั่งแล้วเย็นสบายนั่นนะสิพอดีหันไปอย่างงี้มีทุ่งนาแล้วก็มีต้นไม้เย็นจริงๆกับเวลาที่ลมพัดมานี่โอ้โหพี่น้องบรรยากาศสุก้ยเลยนะคะนั่งดูปลาอ่ะข้างนี้ก็เป็นเสาเสานี้ก็ เอามาเน no. าะกะว่าจะปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะเนี่ยตอนนี้ก็พิกไครมันเลือ้อยค่ะเทียงนาน,น้อยนี่ก็ดูสิโอ้โหเจอง,จงมองขึ้นไปนี่เจออะไรนะแสงไฟอบอุน่นคมไฟนี่ท่านได้แต่ใดมาดูแบบเก๋ไก่มากคือจริงๆแล้วมันเป็นคมไฟที่มีอยู่แล้วค่ะก็คือถอดออกมาจากบ้านใหญ่ทีนี้มันไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วลักษณะมันเข้ากันกับไม้เข้ากับมันเป็น ทรงเ็เป็นเหมือนสุ่มเหมนะมันก็เลยดูแบทกันก็เลยเอาใช้ไปก่อนก็ใช้ประโยชน์ได้ดีทีเดียวจากของที่เก่าเก็บนะคะก็เราก็เอามาทําให้เกิดคุณค่าเนาะเอามาทําเถียงนาก็แลดูเถียงนาดูแบบสวยขึ้นมาทันตาเลยค่ะเถียงนานี้นกคือด้วยความสูงจากพื้นดินเนี่ยค่อนข้างสูงเนาะเมตรได้ไหมคะนี่ก็รวมรวมรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็ประมาณเมตรหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากได้เตี้ย แต่ทีนี้พอขุดเสาไปแล้วมันเจอรากอ๋อด้วยเสาใช่ครับเพราะว่าตรงนี้เป็นด้านหลังเป็นต้นอะไรในต้นข่นอยเนาะนแล้วก็มีมเดารากก็เลยขุดไปถ้าได้เท่านี้แต่ก็ดีนะคะดีไปอีกแบบเพราะว่าเราก็เอาขอนไม้มาขึ้นได้แต่ว่าเจ๋งกว่านั้นค่ะเรามีบันไดขึ้นเดี๋ยวนี่วนมาทางนี้นะจ๊ะตอนนี้ต้นไม้ก็ยังไม่มานะคาดว่าเจ้าของเขาก็จะปล,ปลูกต้นไม้เพิ่มสวยๆนี่มีบันไดทางขึ้นด้วยค่ะสามขั้นนะคะ นี่ม่ให้บรรยากาศแบบโอ้โหนะแข็งแรงทนทานกระเบื้องอย่างดีเลยนะคะกลางวันนี้คือไม่ไม่ไม่เจอแดดเลยนะเพื่อนๆแล้วก็มีเปลนะเอามาแขวนแล้วก็นอนกินลมชมวิวแล้วก็มีบ่อปลาอยู่ข้างๆบรรยากาศดีดีพี่น้องนี่ก็เป็นไอเดียเนาะสำหรับใครที่มีไม้เก่าที่บ้านอย่าไปทิ้งนะ เป็นไอเดียว่าเนี่ยถ้าไม่รู้จะทําแบบไหนไม่สง,งวนลิขสิทธิ์นะคะดาวบอกว่าเออลอกเลียนแบบได้เลยพี่น้องเนี่ยอันเพิ่งอะมางเงียนนี่แหละพี่น้องเนี่ยทรงสวยๆแบบนี้มางเงียนเลยง่ายๆตั้งเสาสี่เสาก็ไปแบบนี้นี่มันก็จะสะท้อนแสงนิดน,นึงเนื่องจากว่าดาวถ่ายนี่แบบมันช่วงเย็นเนาะมัน,มนพระอาทิตย์ตก <ไป S 2> พอดีหันไปเนี่ยบรรยากาศ นี่เนาะก็เป็นบริเวณเอาไว้พักผ่อนหย่อนใจเนาะเป็นแบบว่าบรรยากาศตอนเย็นนลมพัดเย็นสบายมานั่งกินส้มตํปาปลาเผากันนี่แบบโอ้โหเย็นชื่นใจเลยพี่น้องก็เป็นไอเดียนะคะใครที่มีไม้เก่าเสาเก่านะคะไม่ต้องทิ้งเอาไปทําเป็นเถียงนาน้อยนะคะพักผ่อนหย่อนใจก็จะได้ออกมาเป็นไอเดียแบบนี้นะคะ ในราคาประหยัดประหยัดค่ะ3ามส0่พบาทนะคะแข็งแรงทนทานสวยงามค่ะฝากไว้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับการติดตาม